come home just like you should. These days are just no good, and it feels like a lifetime. วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับสาวน้อยสุดเก่งมากความสามารถที่ใครหลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีจึงทำให้เธอคนนี้มียอดผู้ติดตามใน Instagram ถึง 40,000 กว่าคนกับบทบาทเจ้าของแบรนด์ Lama Pearl ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่กำลังฮิตอยู่ในโลกโซเชียลขนาดนี้การันตีด้วยรางวัล Thailand CEO Award 2013และเธอได้ชื่อว่าเป็น CEO ที่มีอายุน้อยที่สุดมาติดตามชีวิตของเธอคนนี้ฝนมาริสากลิ่นหอมได้ใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาริสากลิ่นหอมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องฝนนะคะปัจจุบันอายุ21ปีค่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคณะ Communication Art ค่ะตอนนี้ฝนเป็นคลาสซัมเมอร์นี้ฝนไม่ได้ลงเพราะว่าตอนนี้กำลังยุ่งเรื่องงานอยู่ก็เลยไม่ได้ลงก็เปิดเทอมนี้ก็ขึ้นปี3ค่ะตอนนี้ธุรกิจของฝนก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามค่ะเป็นครีมบำรุงผิวค่ะตอนนี้ฝนทำเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะชื่อว่าลามาเพอร์ค่ะสำหรับลามาเพอร์นะคะสำหรับธุรกิจลามาเพอร์แรกเริ่มเลยค่ะด้วยความที่ว่าฝนเป็นคนที่รักความแบบชอบสวยๆงามๆรักความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจะชอบบำรุงผิวอยากสวยอยากขาวนะคะเหมือนวัยรุ่นทั่วไปปกติก็เลยเริ่มศึกษาค่ะตอนแรกเริ่มเลยฝนก็แบบเคยขายเครื่องสำอางมาก่อนที่จะมาทำแบรนด์ของตัวเองค่ะก็เป็นเคยรับจากบริษัทใหญ่ๆมาขายค่ะแล้วพอคนนี้เราก็เริ่มศึกษาเริ่มรู้ว่าแบบควรจะทำอะไรยังไงแล้วแบบเหมือนกับว่าอยากทำครีมที่มันตอบโจทย์กับตัวเองอยากได้ราคาถูกแต่คุณภาพเท่านี้ประมาณนี้ค่ะผมก็เลยเริ่มศึกษาจากแบบว่าจากก็นั่งอ่านนะคะใน Google บ้างในพยายามศึกษาเองบ้างบางทีก็แบบเวลาได้ข้อมูลมาก็ลองไปเข้าไปหาเขาไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับผู้รู้ต่างๆค่ะใช่ค่ะฝนชอบขายของเพราะว่าฝนเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบขายของชอบแบบอย่างตอนเด็กไปโรงเรียนค่ะก็ชอบแบกของไปขายประจำเลยตั้งแต่ประมาณป.4ป.5แล้วค่ะคุณย่าทำแบบสวนผลไม้อะไรเงี้ยเวลาหน้าผลไม้เขาจะหอบผลไม้มาให้ฝนก็จะเอาละหอบพวกผลไม้พวกอะไรไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะคือทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆบางทีก็แบบนั่งกลับบ้านมาเลิกเรียน 4-5 โมงมานั่งดูรายการเขาทำอาหารแล้วตอนเย็นจะมีรายการทำอาหารผมก็ดูวันนั้นเขารู้เขาทำแซนด์วิชก็โอ๊ยดูรู้สึกมันง่ายผมก็ไปเลยค่ะไปเซเว่นไปซื้อมาลองทำแล้วก็ให้พี่ๆที่บ้านลองชิมว่ามันอร่อยไหมเขาบอกว่าอร่อยผมก็นั่นเลยค่ะวันต่อมาก็ทำแซนด์วิชไปขายที่โรงเรียนคือชอบขายของตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบพูดชอบคุยกับเพื่อนๆแล้วเหมือนกับประมาณว่าแบบเราก็คนพูดเก่งอะค่ะก็แบบชอบขายของฝนรู้สึกมันสนุกดีทำเหนื่อยก็จริงแต่มันได้ตังค์อะค่ะฝนชอบเป็นคนงกเลยชอบที่มันได้ตังค์แล้วมันก็สนุกด้วยค่ะใช่ทำไมถึงมาทำลามาเพอร์ถึงทำไมถึงรู้ขั้นตอนที่จะก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์ใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนเคยทำกับรุ่นพี่ค่ะเป็นหุ้นส่วนกับเขาก็คือทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางอยู่แล้วค่ะก็เหมือนกับเป็นหุ้นส่วนก็คือก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาแล้วก็พอนี้พี่เขาอะค่ะไม่เขาท้องค่ะก็เลยเขาก็เลยหยุดทำไปแล้วก็เลยออกปิดตัวออกมาแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากขายต่ออยู่ก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองทำเองค่ะก็คือตั้งใจก็คือออกมาทำแบรนด์ตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มตั้งแต่แรกเลยผลเริ่มก็คือจากครั้งแรกก็เลยเริ่มหาข้อมูลบริษัทก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทไหนที่รับผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอางบ้างก็เริ่มหาข้อมูลเองเลยค่ะก็บางทีก็แบบไปเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะดูว่าแบบส่วนใหญ่เขาผลิตที่ไหนอะไรยังไงก็ลองหาข้อมูลดูแล้วก็เลยลอง walk in ไปที่โรงงานไปหลายที่มากค่ะกว่าจะได้มาเจอโรงงานที่ผลิตลามาเพอร์เพราะบางที่เขาเห็นเราเป็นเด็กอะนะคะก็แบบรู้สึกว่าแบบรู้เป็นเด็กกิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยคงจะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าฝนเป็นคนที่แบบเวลาอยากทำอะไรคือจะชอบถามอยากรู้อยากเห็นนะคะก็คือแบบจะเข้าไปถามเขาว่าถ้าสมมติฝนเนี่ยจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยควรจะทำอะไรบ้างก็ตามส่วนใหญ่บริษัทพวกนี้มันจะมีเซลล์แล้วใช่ไหมคะก็คือแบบไปถามพี่เซลล์เขาว่าแบบควรจะทำไงพี่เขาก็แนะนำมาคือโชคดีที่แบบผมไปเจอคนดีค่ะพี่เขาน่ารักมากแนะนำทุกอย่างเ
คอยสอนคอยแบบบอกแล้วทุกอย่างเกี่ยวอย่างเรื่องอย.อย่างเรื่องจดทะเบียนสินค้าต่างๆอะไรเงี้ยเขาแนะนำฝนทุกอย่างเลยค่ะพี่ที่บริษัทคือว่าคือโชคดีมากที่แบบว่าฝนในชีวิตคือเจอแต่คนดีๆที่ผ่านเข้ามาแบบคอยแนะนำคอยแบบสอนทั้งที่แบบเรารู้จักหรือไม่รู้จักอะไรเงี้ยอย่างบางเรื่องอะไรที่แบบฝนแบบไปถามเขาถามนี่เขาก็แบบบอกฝนคิดว่ามันเป็นข้อดีนะคะสำหรับใครที่แบบว่าคืออยากรู้อะไรบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแต่สำหรับฝนเนี่ยฝนชอบเรื่องที่จะพูดอ่ะคือเราไม่รู้อ่ะเราคือแบบเราไม่รู้เราก็ถามออกไปเลยมันไม่ได้น่าเก็บอย่างบางคนเขากลัวแบบว่ากลัวเสียฟอร์มอะไรเงี้ยแต่ฝนคือถามไปตรงๆซื่อๆเลยคือเราไม่รู้ขั้นตอนมันเป็นยังไงเราก็แบบเราก็ถามพี่เขาก็แบบคอยแนะนำมาก็ถือว่าเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้จากหลายๆคนทางที่ผิดที่ถูกยังไงใครบอกมาไงก็ลองเอามาคิดดูว่าแบบมันควรจะทำอย่างนี้นะมันควรจะทำอะไรต่อไปเราจะได้ความรู้ด้วยแล้วก็เอาไปแนะนำคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าฝนชอบใช้ครีมฝนก็เลยต้องลองผิดลองถูกกับเกี่ยวกับครีมมาเยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะแบบลองใช้ครีมทาตัวอะไรก็แล้วแต่ครีมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าค่ะลดสิวลดฝ้าอะไรเงี้ยก็ลองผิดลองถูกมาจนกว่าจะแบบจะมาเจอตัวที่แบบเราด้วยความที่ว่าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วพอเราไปลองเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ฝนเอามาทำเนี่ยคือมันสามารถใช้กับผลที่ผิวแพ้ง่ายมากๆได้แสดงว่าคนอื่นก็ต้องใช้ได้เพราะฝนเนี่ยเป็นอะไรเล็กหน่อยก็จะเป็นผื่นขึ้นก็คือจะรู้เลยค่ะว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยแสดงว่าฝนแพ้คนอื่นก็ต้องแพ้ฝนก็คิดว่าเออตัวเนี้ยมันโอเคก็เลยลองเอามาทำดูค่ะ